เป็นข่าวที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับหลายคนนะคะเมื่อมีประกาศว่าภายใน6เดือนข้างหน้ากดไขมันทรานส์ค่ะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของทรานส์แฟตจะถูกห้ามผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายในไทยกดไขมันทรานส์นะคะก็มาจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนค่ะแล้วก็กลายเป็นไขมันอิ่มตัวสูงแปรสภาพจากของเหลวไปเป็นของแข็งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เพราะว่ามีความทนความร้อนได้สูงเก็บได้นานแล้วก็ไม่เหม็นหืนนะคะที่สำคัญราคาถูกประหยัดต้นทุนของผู้ประกอบการได้กดไขมันทรานส์นี้นะคะก็จะพบในอาหารแล้วก็ขนมเบเกอรี่ต่างๆอย่างเช่นโดนัทนะคะก็มีการใช้เนยขาวเนยเทียมครีมเทียมมาการีนค่ะเป็นส่วนผสมเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดโรคหัวใจรวมไปถึงเบาหวานได้ด้วยค่ะอันตรายจากกรดไขมันทรานส์นี้ค่ะแล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะคะมีการออกมาประกาศแล้วค่ะว่ายืนยันสินค้าของตัวเองนั้นปราศจากไขมันทรานส์แล้วก็มีการตรวจสอบกันอย่างสม่ำเสมอด้วยพร้อมทั้งกำลังทยอยปรับเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่จะทำให้เกิดไขมันทรานส์ได้ค่ะถึงตัวหลักๆเราขายไก่ทอดเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญเนี่ยคือน้ำมันน้ำมันที่เราใช้ในการทำไก่ทอดของเราเนี่ยเป็นน้ำมันปาล์มปกติไม่ใช่น้ำมันที่มีไขมันทรานส์อยู่แล้วตั้งแต่ต้นค่ะหลายเจ้าที่รับติดต่อไปเนี่ยก็ได้มีการปรับสูตรไม่มีไขมันทรานส์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ดำเนินการติดต่อกับผู้ผลิตทั้งหมดอยู่นะคะว่ายังมีเจ้าใดที่หลงเหลืออยู่บ้างที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่แต่คิดว่าทุกคนน่าจะปฏิบัติตามกฎหมายได้ทันนะคะค่ะดิฉันได้ไปสอบถามผู้บริโภคนะคะหลายคนบอกว่าไม่รู้จักค่ะแต่ก็มีบางคนที่บอกว่ารู้จักนะแต่ว่าก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนค่ะยังไม่เข้าใจมากสักเท่าไหร่พี่กับการออกข่าวมาอย่างนี้ยังไม่กระจ่างอ่ะค่ะค่ะทีนี้พอเราได้ฟังข่าวเนี่ยตอนแรกพอฟังปุ๊บไขมันทรานส์แล้วนึกถึงอาหารประเภทไหนบ้างขนมปังประเภทที่เราทานเป็นฟรายของชอบอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกงงอยู่อะค่ะกลัวมันจะอยู่แบบว่าตามที่แบบร้านที่มันขายตามของทอดอะค่ะแล้วทีนี้พอมันอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเขาบอกไม่อยากให้ทานกันเรากังวลไหมก็กังวลครับพี่จะกินอะไรประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าผู้ผลิตอาหารส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวนะคะเนื่องจากมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าแล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือความไม่เข้าใจของผู้บริโภคที่กังวลต่ออาหารที่รับประทานว่ามีไขมันทรานส์ทำให้ไม่กล้าบริโภคซึ่งอาจจะส่งผลต่อยอดขายหากไม่รีบให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภคค่ะคงไม่ถึงกับข้อเรียกร้องแต่อยากจะให้อย.มาช่วยนิดนึงพอออกประกาศแล้วเนี่ยต้องช่วยทำความเข้าใจสังคมด้วยเพราะว่าปัจจุบันการตั้งแต่ออกประกาศมาเนี่ยในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อมูลที่ผิดเยอะนะครับพอผิดเยอะเนี่ยมันก็ไปกระทบกับการขายสินค้าตามปกติหมดเพราะว่าประชาชนตอนนี้กลัวไปหมดอันนี้ก็ทานไม่ได้นี้ก็ทานไม่ได้ขณะที่ผู้ประกอบการอาหารและเบเกอรี่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการออกประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่รับประทานอยู่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพปัจจุบันหลายประเทศประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์นะคะอย่างเช่นสหรัฐก็เลิกใช้หลายปีแล้วส่วนไทยก็อยู่ระหว่างดำเนินการแม้ว่าในช่วงแรกต้นทุนของผู้บริโภคอาจจะสูงขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเทียบกับการลงงบประมาณในการรักษาโรคที่เกิดจากไขมันต่างๆรวมถึงไขมันทรานส์ที่สูงถึงหลายหมื่นล้านบาทต่อปีก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะ